พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินของขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งสาธิตธนทักษ์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการจัดระเบียบร่างกายนะครับให้การทำท่าวิดพื้นแล้วก็แพลงเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะฮะหลายคนไม่ว่าจะเป็นการวิดพื้นหรือว่าแพลงเนี่ยก็จะประสบปัญหาก็คือบางคนเนี่ยเวลาทำแล้วสะโพกมันต่ำนะครับหลังมันแอนเวลาวิดไปเนี่ยเบาเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการเลื้อยขึ้นนะครับหรือบางคนพอทำท่าแพ้งเนี่ยบอกว่าคนอื่นทำได้แป๊บเดียวตัวเองทำได้นานแต่เกิดจากการที่ว่าตัวเองเนี่ยทำผิดและก้นโหนกนะครับสิ่งที่ถูกต้องคือเราต้องพยายามจัดระเบียบร่างกายเนี่ยให้เป็นแนวเดียวกันคำว่าแพ้งคือเป็นไม้กระดานแต่คือบางคนเนี่ยยังไม่สามารถจัดระเบียบร่างกายได้เรามาดูแล้วกันนะฮะว่าต้องจัดระเบียบอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับคือเราต้องยืดอกนะครับการยืดอกสามารถฝึกได้โดยนะครับเอามือยกขึ้นมาอย่างนี้ก้มหน้าเก็บคางนะครับใช้บริเวณกระดูกหน้าอกของเราเนี่ยกดไปกับพื้นนะครับแล้วก็ยกแค่ไหล่ขึ้นมานะครับเอาลงช้าๆถ้าเรายกผิดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเวลาเรายกสูงขึ้นเกินไปเนี่ยสังเกตว่ากระดูกหน้าอกเนี่ยมันลอยขึ้นมาก็จะไปเมื่อยหลังแทนอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้ยืดอกอย่างนี้เขาเรียกว่าแอนหลังนะครับยืดอกก่อนเราจะรู้สึกว่าเกร็งเมื่อยบริเวณกลางหลังนะครับลองทำพร้อมกัน10ครั้งครับโค้ชเป้งชายหนุ่มรูปร่างสูงนอนคว่ำกับม้านั่งที่ไม่มีพนักพิงก้มหน้าเก็บคางช่วงอกถึงเข่าติดพื้นกางศอกทั้งสองข้างออกมาด้านข้างปลายนิ้วเท้ายันพื้นไว้ให้ส่วนหน้าแข้งลอยจากพื้นยืดอกยกไหล่ขึ้นมาเล็กน้อยให้ช่วงหลังเป็นแนวเดียวกันแล้ววางลงต่อไปนะครับคือการเกร็งท้องผมสาธิตก่อนแล้วกันการเกร็งท้องเนี่ยคือขณะที่เราวิดเนี่ยเราไม่อยากให้หลังแอนจนเกินไปนะครับเราจะต้องออกแรงหน้าท้องเนี่ยดึงนะครับให้สะโพกเนี่ยมันหมุนเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเกร็งก้นมากขึ้นแล้วก็คือขณะทำเนี่ยจะไม่เกิดอาการหลังแอนทีนี้เราลองทำช้าๆพร้อมกันก่อนนะครับ5ครั้งฮะคือแอนหลังไม่ให้สุดอันนี้คือไม่ใช่ความรู้สึกที่เราต้องการ5ครั้งนะครับโค้ชเปลี่ยนท่าคุกเข่าใช้มือทั้งสองข้างวางกับพื้นเกร็งท้องให้สะโพกม้วนเข้ามาด้านหน้าเล็กน้อยและผ่อนแรงลงให้สะโพกม้วนกลับไปที่เดิมทำสลับกัน5ครั้งหลังจากนั้นเราจะลองกลับมาประยุกต์นะครับทำอยู่กับพื้นหลังแอนนะครับแล้วก็ม้วนเก่งตัวเข้ามาเก่งตัวเข้ามาฉะนั้นพอเป็นอยู่ท่าแพ้งเนี่ยจะอยู่ในลักษณะนี้หลังแอนม้วนหลังแอนม้วนเราก็จะรู้สึกว่าก้นเนี่ยมันเก่งแน่นมากขึ้นนะครับตำแหน่งต่อไปที่เราจะต้องโฟกัสก็คือตำแหน่งสะโพกขณะเราทำเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้แพ้งแล้วก้นโด่งอยู่อย่างนี้เราจำเป็นต้องการมีการเหยียดสะโพกนะครับวิธีการฝึกการเหยียดสะโพกคือนอนคว่ำลงไปก่อนนะครับโพสนอนคว่ำทุกอย่างแนบพื้นแล้วหลังจากนั้นเหยียบลำตัวแนบกับพื้นยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาตอนแรกเข่าวางบนพื้นพอเราเหยียบยกเข่าขึ้นมาเนี่ยก้นเราจะเกร็งแน่นเกร็งก้นค่อยๆลงวางเข่าลงยกเข่าขึ้นเกร็งก้นแล้ววางเข่าลงอีกครั้งสลับกันไปเรื่อยหลังจากนั้นเอา3ท่ารวมกันก็คือเกร็งท้องนะครับเหยียดสะโพกยืดอกแล้วค่อยดันตัวขึ้นตัวเราก็จะเป็นแพ้งนะครับฉะนั้นแพ้งเราก็พยายามรักษาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับถ้าเป็นการวิดพื้นก็เหมือนกันวิดพื้นก็คือจะมีแพ้งอยู่ข้างในตลอดการทำเนี่ยยืดอกนะครับเกร็งท้องแล้วก็เหยียดสะโพกค้างไว้นะครับค่อยๆทำหายใจลึกๆสังเกตว่าตัวเราเนี่ยจะขึ้นเป็นหน้ากระแผ่นกระดานนะครับค่อยๆทำท่าวิดพื้นลักษณะที่พอเราไม่เก่งถ้าเราไม่เก่งท้องมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาลงไปไม่ได้เก่งท้องมันก็จะเบาลงนะครับก็วิดพื้นก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้เก่งต้นขาไม่ได้เหยียดสะโพกก้นก็จะโด่งฉะนั้นก็พยายามนะครับฝึกทบทวนเราสามารถประยุกต์ใช้กับการยืนนะครับก็คือเวลาเรายืนเนี่ยยืดอกเก่งท้องแล้วก็เหยียดสะโพกต้นขาจะเก่งสะโพกจะเก่งสามารถทำเป็นประจำนะครับก่อนนอนทำจนชำนาญเนี่ยก็รวมเป็นท่าเดียวก็คือการยืดตัวการยืนสแตนทอลหรือว่าการทำตัวเป็นแผ่นก็เอาไปลองทำกันดูนะครับ